สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะทุกวันเสาร์นะคะ 16:00 น. ถึง 16:30 น. นะคะกับรายการ Lady Society นะคะทางช่อง Channel 8 Thailand ซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเกมอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าเกมมีข่าวสารมารออัปเดตกับคุณผู้ชมมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าข่าวแรกจะเป็นข่าวอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันเลยดีกว่าค่ะปิดฉากความสนุกสุดมันส่งท้ายปลายปีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลยค่ะสำหรับงานมหกรรมอาหารเกาหลีสุดยิ่งใหญ่นะคะ K-Food Fair 2021 in Bangkok Korea Calling ที่จัดโดยองค์กรการค้าการเกษตรกรรมและการประมงของประเทศเกาหลีนะคะหรือว่า AT Center สาขากรุงเทพงานดีๆที่จัดขึ้นให้กับคนไทยที่ชื่นชอบอาหารแล้วก็เครื่องดื่มของเกาหลีได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพนะคะที่นำเข้าโดยผู้ส่งออกชั้นนำจากประเทศเกาหลีK-Food Fair는 B2B 수출 상담회와 B2C 소비자 체험 행사가 결합된 최대 규모의 한국 식품 관련 행사로 다양하고 새로운 한국 식품을 한 자리에서 만나볼 수 있도록 하는 데 목적이 있습니다. ค่ะ ก็สำหรับงาน K-Food Fair นะคะ คือเป็นงานที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์อาหารเกาหลีแล้วก็เป็นงานที่เกี่ยวกับอาหารเกาหลีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะคะโดยเราจะแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือจะเป็นพาร์ทของ B2B ก็คือเป็นเกี่ยวกับการเจรจาธุรกิจอาหารเกาหลีส่วนในพาร์ทของ B2C ก็คือจะเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกับผู้บริโภคโดยตรงอะค่ะซึ่งวัตถุประสงค์หลักๆของงานนี้นะคะก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าอาหารเกาหลีที่หลากหลายแล้วก็แปลกใหม่ให้กับคนไทยทุกคนได้รู้จักกันค่ะEnjoy K-Food Channel은 태국에서 한국 식품과 관련된 소식을 가장 빠르게 만날 수 있는 채널로 새로운 K-Food 런칭 소식과 함께 AT에서 진행하는 다양한 재미있는 이벤트 소식을 받아볼 수 있습니다. 앞으로도 많은 이벤트가 준비되어 있으니 많은 관심과 사랑 부탁드립니다. สำหรับเพจ Enjoy K-Food นะคะก็คือเป็นเพจที่มีการอัปเดตเกี่ยวกับอาหารเกาหลีนะคะที่หลากหลายแล้วก็เป็นอาหารที่มีอาหารแปลกๆใหม่ๆอะค่ะที่กำลังจะมีเข้ามาในไทยหรือว่ามีขายในไทยแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นอีกเพจนึงที่มีการอัปเดตค่อนข้างรวดเร็วค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีกิจกรรมต่างๆของทาง AT อย่างเช่นกิจกรรมในวันนี้ค่ะก็คือในโอกาสต่อๆไปเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมอีกออกมาเรื่อยๆอะค่ะก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันติดตามเพจ Enjoy K-Food ด้วยนะคะวันนี้ก็ยินดีมากเลยครับถือว่าเป็นเกียรติมากครับที่ทาง Enjoy K-Food เขาเชิญมาเงี้ยครับก็จริงๆแล้วเหมือนวัฒนธรรมเกาหลีมันก็อยู่ในแบบบ้านเรามาเรื่อยๆหลายปีแล้วเงี้ยครับก็รู้สึกว่าดีใจมากครับก็ดีใจมากครับที่ได้ที่เป็นตัวแทนมาในงานนี้รู้สึกว่าเราได้มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันซึ่งวัฒนธรรมการกินถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรามากๆแล้วก็แบบอาหารเกาหลีที่ปกติมาอยู่ในไทยเนี่ยก็จะแบบบางทีอาจจะมีไม่ได้หลากหลายเท่าไหร่เพราะว่าก็จะมีแต่ตัวดังๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในงานนี้จะรวบรวมแบบอาหารเกาหลีที่หลากหลายมากขึ้นแล้วเราก็จะสามารถแบบได้ลองชิมอาหารเกาหลีแบบหลายแบบเลยก็อยากให้ทุกคนมาลองดูนะครับ K-Food Fair นะครับเพราะว่าในงานเนี่ยมีอาหารเกาหลีที่แบบเราคุ้นเคยแล้วก็ที่เราไม่เคยเห็นด้วยมีหลายๆอย่างที่แบบเขาเรียกว่าแปลกใหม่เนาะก็ผมว่าก็ลองมาดูครับเพราะว่าผมว่าทุกคนเนี่ยชอบทานอาหารเกาหลีกันอยู่แล้วใครที่แบบไม่เคยลองหรืออะไรก็มาลองได้เลยที่งานครับก็ช่วงนี้ถ้าใครยังไปเที่ยวเกาหลีไม่ได้อยากกินอาหารเกาหลีนะครับก็มาที่สัญญามิตรทาวชั้นจีได้นะครับมีอาหารเกาหลีให้เลือกชิมเยอะเลยครับใช่ใกล้ๆอยู่กลางใจกลางเมืองด้วยครับเข้าถึงง่ายครับคุณผู้ชมสามารถติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเกาหลีได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ Enjoy K-Food ได้เลยนะคะเรียกได้ว่าหล่อแล้วก็ใจบุญจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับ2นักแสดงหนุ่มสุดฮอตนะคะอย่างหนุ่มมาริโอเมาเลอร์แล้วก็หนุ่มกัปคณาวุฒิที่ล่าสุดได้แท็กทีมนำของขวัญกล่องใหญ่มาฝากน้องๆนะคะภายในงานเปิดตัวโครงการอยู่เพื่อยิ้ม Smile to Smile ไปเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาณสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติโรงพยาบาลเด็กนะคะพร้อมเชิญชวนแฟนๆร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตเด็กเพื่อส่งพลังใจให้กับนักสู้ตัวน้อยก็โครงการอยู่เพื่อยิ้มนะครับก็เราวันนี้มากับน้องกัปนะครับมาไลฟ์ในงานไลฟ์ของอยู่เพื่อยิ้มนะครับก็เพื่อให้ส่งต่อกำลังใจให้กับน้องๆนะครับนักสู้ตัวน้อยๆนะครับการวันนี้เรามาเป็นกำลังใจแล้วก็มาเป็นกระบอกเสียงครับว่าเรามีโครงการนี้ขึ้นมาก็เรามีการรับบริจาคด้วยที่จะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นักสู้เหล่านี้นะครับก็ลดหย่อนภาษีได้2 เท่าเลย ก็อยากให้ทุกคนมาช่วยกันครับเพราะว่าเรา
เรายังมีน้องๆที่แบบยังมีปัญหาอีกเยอะนะครับแล้วก็พวกเรานี่แหละครับที่จะเป็นกำลังสำคัญในการที่จะช่วยเหลือแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆครับวันนี้เตรียมกำลังใจมาให้น้องๆเดียวเลยครับผมวันนี้ก็อย่างที่พี่โอบอกเลยครับเราก็มาให้กำลังใจน้องๆกันทุกคนครับเพราะว่าน้องทุกคนเนี่ยก็เหมือนกับพิการตั้งแต่เกิดด้วยเราก็อยากจะมาส่งกำลังใจให้น้องให้น้องเขาสู้ๆต่อไปครับผมครับโอ้ยก็มีโอกาสได้เจอน้องๆที่เขาเป็นนักสู้เนี่ยนะครับน้องๆเหล่านี้ที่เขามีปัญหาทางด้านร่างกายบางทีส่วนใหญ่จะเป็นตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยครับซึ่งจากสถิติแล้วมันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับในปีนึงในประเทศไทยที่น้องๆเกิดมาจากเป็นล้านคนเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างเยอะครับเพราะว่ามันก็เป็นปัญหาที่มันเป็นปัญหาของพวกเราทุกๆคนนะครับที่จะช่วยกันแล้วก็ส่งกำลังใจให้น้องๆทุกๆคนครับและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนโครงการอยู่เพื่อยิ้มสวายสมายสามารถสมทบทุนได้ที่บัญชีนะคะเงินบริจาคสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชีนะคะ 013-1-66004-7หรือจะสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ childrenhospitalfoundation.org เบอร์โทรศัพท์นะคะ0888744671ได้เลยนะคะวีทีวีที่สุดความบันเทิงคุณภาพแห่งเอเชียผู้ให้บริการแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งนะคะผ่านช่องทางแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ระดับชั้นนำของไทยภายใต้บริษัท Tencent ประเทศไทยจำกัดนำโดยคุณว่านทับกระจ่างนะคะผู้จัดการฝ่ายเนื้อหาและพันธมิตร VTV ประเทศไทยที่ล่าสุดได้จับมือกับกองทัพโปรดักชันนะคะผู้ดำเนินการสร้างของผู้บริหารคนเก่งคุณเขตฐานทัพแล้วก็คุณณัฐทักษยานะคะจัดพิธีบวงสรวงซีรีส์ดราม่าสุดเข้มข้นเรื่องเล่แค้นผลงานการกำกับโดยผู้กำกับมากฝีมือนะคะคุณพีรพลเทียนเจริญแล้วก็คุณวรายุลักษณ์กุลไปเมื่อช่วงเช้าของวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาณอาคารโมเดิร์นทาวน์ปากซอยเอกมัย3ค่ะก็อย่างที่แถลงข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะว่า VTV เรามี13เรื่องด้วยกันนะคะแล้วก็ VTV Original เนี่ยค่ะมันจะครอบคลุมทุกฐานผู้ชมแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างหลากหลายค่ะซึ่งการร่วมงานกับทางพี่เขตพี่แนนนะคะหรือกองทัพโปรดักชั่นเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่เราวางไว้ว่าเราจะส่งเสริมคอนเทนต์คุณภาพแล้วก็ทำให้ผู้ชมได้รับชมกับซีรีส์ที่มีความอรรถรสมากมายแล้วก็มีความเนื้อเรื่องที่เข้มข้นน่าติดตามนะคะแล้วก็ซีรีส์เรื่องเล่แค้นมันก็จะมีความแบบจริงๆต้องขอบคุณทั้งพี่เขตพี่แนนมากๆที่ได้นักแสดงทั้งหมดนี้มาค่ะเพราะว่าเป็นทุกคนที่เล่นได้สุดมากๆค่ะแต่ไม่พูดเดียวนะคะให้ไปติดตามในซีรีส์แล้วก็มีผู้กำกับอย่างพี่ปาพี่เพชรนะคะที่แบบคอยคราฟงานนี้มาออกมาได้ดีมากๆจริงๆก็คือทุกวันนี้ไปห้องตัดกันก็ยังพูดกันเลยว่าแบบเสียดายมากไม่อาจตัดออกทุกเรื่องอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นโชคดีของทาง VTV ด้วยค่ะที่ได้ร่วมงานกับผู้ผลิตคุณภาพค่ะคือโปรเจกต์นี้เราใช้กันมานานมากแล้วก็ด้วยสถานการณ์นะครับโรคระบาดอะไรด้วยก่อนจะร่วมกันคือประมาณนั้น2ปีได้มั้ยครับ2ปีค่ะที่เตรียมงานกันครับผมก็สุดท้ายงานออกมาได้อย่างที่ตั้งใจไว้เลยนะครับต้องขอบคุณ VTV นะครับที่ให้โอกาสของเรานะครับผมก็ขอบคุณทีมงานทุกคนเลยขอบคุณพี่ปาขอบคุณพี่เพชรนะครับขอบคุณทุกทีมงานทุกภาคส่วนผมว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดีและผลงานออกมาคิดว่าหลายท่านน่าจะชื่นชอบมากครับครับก็ติดตามชมได้นะครับทาง VTV Original นะครับผมวันที่21นะครับผมเวลา2ทุ่มใช่ไหมประมาณ2ทุ่มนะครับผมนะครับเริ่มดูได้เลยนะครับก็ทาง VTV นะคะโหลดลอยไว้เลยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมซีรีส์เรื่องเล่แค้นนะคะได้ทุกวันจันทร์แล้วก็วันอังคารเวลา 20:00 นทางแอปพลิเคชันของ VTV แล้วก็ที่เว็บไซต์นะคะ vtv.vip เท่านั้นโดยจะออนแอร์ตอนแรกนะคะในวันอังคารที่21ธันวาคมนี้บอกได้เลยว่าคุณผู้ชมห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นโปรเจกต์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับโครงการ GYB Idol Season 1นะคะกับการเปิดโอกาสให้กับหนุ่มสาวรุ่นใหม่ได้มีโอกาสก้าวสู่การเป็นไอดอลระดับแถวหน้าของเมืองไทยและได้โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในรอบด้านนะคะเพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจในวงการบันเทิงทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศภายใต้คอนเซปต์นะคะ Time to Light and Shine Be My Idol ซึ่งได้ทำการเปิดรับสมัครไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะผ่านระบบออนไลน์
เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีดิจิทัลไลฟ์นะคะโดยผู้สมัครทั้งหมดจะถูกคัดเลือกจากบุคลากรชื่อดังด้านวงการบันเทิงแถวหน้าของเมืองไทยนะคะนำทีมโดยคุณสมเกียรติทวีสิทธิ์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเกติจูดโมเดลแมเนจเมนต์นะคะพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมตัดสินการประกวดในครั้งนี้อีกด้วยครับวันนี้ก็เป็น GYB Idol นะครับก็คือเฟ้นหาดาวดวงใหม่นะครับก็คือเป็นการเหมือนให้โอกาสเยาวชนนักแสดงหนุ่มสาวที่ไฟแรงแล้วก็เราก็วันนี้ก็คือให้คะแนนยากมากครับก็เราก็จะต่อยอดในวงการบันเทิงครับใช่ครับก็คือเราคัดตามรูปประวัติก่อนในรอบแรกนะครับแล้วก็คัดเหลือชาย20หญิง20แล้วก็มีการเล่นมีลงแคมเปญให้กดไลค์กดแชร์เพราะว่ามันเป็นคะแนนด้วยครับรวมกันก็ทางเราจะต่อยอดก็คือทำทางด้านเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็ซีรีส์วายแล้วก็อะคาเดมี่ด้วยครับครับในฐานะก็เป็นคนจัดอย่างนี้นะครับก็คือตั้งใจทำนะครับก็ขอบคุณกรรมการทุกๆท่านนะครับขอบคุณน้องๆด้วยใครที่ไม่ได้เข้ารอบก็คือไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าเราก็ยังเป็นครอบครัวเดียวกันครับแล้วก็ฝากโปรเจกต์ GYB Idol ด้วยนะครับก็คือฝากติดตามผลงานน้องๆในลำดับต่อไปด้วยครับฝากติดตามซีรีส์วายด้วยครับนะคะวลินยาม็อกค่ะก็ขอขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสหนูนะคะหลังจากนี้นะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะหนูจะทำให้ดีที่สุดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเบสวรพลนะครับขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็ขอบคุณโอกาสดีๆแบบนี้ครับฝากผลงานด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวนะคะของเหล่าบรรดาหนุ่มสาวผู้เข้าประกวด GYB Idol Season 1ได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ Getitude Model ได้เลยนะคะคุณสมทรงพันเจริญวรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยดร.ศักดิ์สินโรจลาลมประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพว.คุณวสุจานุรัตน์อนันต์รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคุณไพศาลโรจลาลมประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพว.รวมทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนะคะ MOU โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับทางสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการประจำปี 2565 ถึง 2567 โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันที่มีต่อการพัฒนาการเรียนแบบ Active Learning และการจัดการการศึกษามาตรฐานสากลนะคะโดยกำหนดให้จัดกิจกรรมการจัดสรรทรัพยากรและดำเนินงานตามกรอบแนวทางความร่วมมือกันในครั้งนี้ให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศฉบับปัจจุบันณห้องประชุมชั้น5อาคารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการกรุงเทพก็เราเน้นที่ตัวเด็กอยู่แล้วนะครับให้เด็กได้มีความคิดสร้างสรรค์นะครับสร้างนวัตกรรมที่เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับซึ่งนโยบายท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าท่านเน้นตัวที่เด็กนะครับงบประมาณทุกอย่างที่จะลงไปนั้นเด็กต้องได้รับประโยชน์นะครับในการจะทำทุกโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินการนะครับซึ่งก็ตรงนะครับกับความตั้งใจและนโยบายของท่านนายกนะครับในการใช้หลักสูตร Active Learning ครั้งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางสถาบันพัฒนาวิชาการนะครับหรือพว.ที่ให้โอกาสนะครับกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการเป็นโรงเรียนของเราทั้งสองโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนต้นแบบนะครับที่จะนำหลักสูตร Active Learning มาใช้กับโรงเรียนนะครับและหวังว่าในระยะเวลาประมาณ5เดือนนะครับเราก็คงจะได้รับเห็นผลนะครับในการดำเนินการนะครับก็หวังว่าโครงการนี้จะประสบความสำเร็จนะครับแล้วเราก็อยากจะให้ประโยชน์ในครั้งนี้นะครับขยายผลไปยังโรงเรียนต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมถึงถ้าเป็นไปได้ก็โรงเรียนทั่วๆไปนะครับที่เห็นประโยชน์และความสำคัญในการใช้ Active Learning ในการเรียนการสอนต่อไปครับตอนนี้คือถ้าวางพื้นฐานในระดับประเทศเนี่ยเราวางไปเยอะมากแต่ว่าการต่อยอดให้เกิดเป็นนวัตกรรมเนี่ยเพื่อให้ผู้เรียนเป็นนวัตกรเลยเนี่ยเป็นการยกระดับคุณภาพโรงเรียนเนี่ย
ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเป็นมาตรฐานสากลเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคราวนี้เนี่ยก็ที่ทำไปแล้วเนี่ยก็ประมาณ30-40โรงเรียนแล้วนะฮะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นสร้างโมเดลอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไปครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารในช่วงแรกที่เคมได้นำมาอัปเดตนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อในช่วงที่2ค่ะค่ำคืนนี้ขอพาคุณไปพบกับนวัตกรรมที่ช่วยสร้างพัฒนาการที่ดีให้ลูกนี่คือเครื่องจ๊ะเอ๋มขอยืมลูกคุณหน่อยนะคะวิธีใช้แค่เปิดสวิตช์เครื่องจ๊ะเอ๋ก็พร้อมทำงานจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋วิธีนี้จะทำให้เด็กเรียนรู้ว่าถึงแม้ไม่เห็นคุณคุณก็ยังอยู่โอ้ยอยากได้ซื้อที่ไหนอ่ะไม่ต้องซื้อค่ะใช้มือของคุณเองและเสียงได้แบบนี้จ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋นอกจากจะเอยังมีเครื่องมืออื่นที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการลูกสิ่งเล็กๆที่สร้างลูกพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาอัปเดตข่าวสารกันต่อเลยดีกว่าค่ะเพราะอย่างที่เกมบอกนะคะว่าตอนนี้ข่าวสารรอคุณผู้ชมเนี่ยให้ไปรับรู้รับทราบกันแบบอัดแน่นเลยทีเดียวค่ะช้อปปี้ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็ไต้หวันนะคะร่วมกับวีซ่าผู้นำการให้บริการการชำระเงินดิจิทัลระดับโลกสานต่อเจตนารมณ์ของโครงการนะคะช้อปปี้เอ็กวีซ่าเซิร์ฟเวอร์โกบียอนโตไก่ไปด้วยกันเดินหน้าจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะให้ความรู้กับผู้ประกอบการพร้อมแชร์เคล็ดลับความสำเร็จให้แก่ SME ไทยให้สามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจรับกระแสอีคอมเมิร์ซในโค้งสุดท้ายของปีนะคะช่วงมหกรรมช้อปปี้12/12 Birthday Sale โดยได้รับเกียรติจาก2เซเลบชื่อดังนะคะช้อปปี้เซเลบริตี้คลับอย่างสาวรถเมย์คนึงนิดแล้วก็ดีเจเพชรจ้านะคะพร้อมด้วยตัวแทนร้านค้าต้นแบบจาก Shopee แล้วก็กูรูอีคอมเมิร์ซชื่อดังเข้าร่วมงานพร้อมร่วมพูดคุยในประเด็นนะคะถอดรหัสความสำเร็จการทำธุรกิจบนโลกอีคอมเมิร์ซภายในงานนี้อีกด้วยคือจริงๆต้องบอกว่าเป็นผู้ซื้อมาก่อนแล้วก็มีโอกาสได้มาเป็นผู้ขายใน Shopee ด้วยค่ะก็เป็นร้านค้าของเราเองนะคะ Huga Official ขายกระดาษทิชชู่เปียกเนี่ยแหละค่ะก็ทำใน Shopee มาประมาณ2ปีแต่ว่าเริ่มทำแบรนด์ของตัวเองเนี่ยประมาณสัก3ปีกว่าเพราะว่ากลัววันนึงเราไม่รู้ว่าเราจะได้อยู่ในวงการบันเทิงต่อไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยต้องหาธุรกิจอื่นๆมารองรับในชีวิตไว้ก่อนค่ะก็จริงๆ Shopee ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สะดวกสบายในการที่เราจะซื้อสินค้านะคะจ่ายเงินสะดวกสินค้าที่เราซื้อไปเนี่ยรับรองว่ายังไงก็ได้อยู่แล้วแล้วก็ง่ายด้วยยังไงก็ฝากเอาไว้ค่ะครับวันนี้นะฮะก็มาแชร์ประสบการณ์กับเวโปรตีนบูเบอรีนของพี่นะครับให้กับแฟนๆที่แบบดูผ่านทาง Shopee Live อยู่นะครับใช่ครับก็สำหรับใครก็ตามที่ยังไม่เคยนะครับได้ลองช้อปปิ้งออนไลน์นะครับคุณจะรู้ว่ามันเปิดประสบการณ์มากนะครับเพราะว่าตัวผมคนนึงแหละที่แต่ก่อนชอบเดินช้อปปิ้งแต่พอมารู้จักกับการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่าน Shopee แล้วเนี่ยโอ้โหไม่ไปไหนเลยยิ่งก่อนนอนเนี่ยนะครับกิจวัตรประจำวันคือไม่ว่าจะของเล่นลูกนะครับของใช้ตัวเองของใช้ในบ้านซื้อจากช้อปปิ้งได้หมดนะครับก็ลองดูครับมันสะดวกสบายมากจริงๆครับและสำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้าร่วมโครงการได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2564ได้ที่เว็บไซต์ของ shopee.co.th นะคะ /m/visa/logobeyond รวมทั้งยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ Shopee ได้ฟรีนะคะจาก App Store Google Play Store แล้วก็ App Gallery ได้เลยนะคะถือเป็นการสร้างปรากฏการณ์เราก็พลิกชมให้กับวงการเพชรช็อปในบ้านเราได้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะสำหรับการเปิดตัวเพชรแอนด์มีนะคะในเครือเซ็นทรัลรีเทลเพชรช็อปแนวใหม่ที่ผสมผสานแฟชั่นแล้วก็ไลฟ์สไตล์มาไว้ด้วยกันโดยเปิดให้บริการในรูปแบบของแคตตากอรีสโตร์นะคะเอาใจสายเพชรพาเรนต์แล้วก็เพชรลอเวอร์แบบครบจบในที่เดียวโดยได้ทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตชั้น1โซนแฟชั่นพลัส
โดยได้รับเกียรติจากคุณไทยจิรัติวัฒน์นะคะบริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเป็นผู้ให้ข้อมูลแล้วก็รายละเอียดของการทำธุรกิจดังกล่าวพร้อมพาสื่อมวลชนนะคะร่วมชมในโซนต่างๆของภายในร้านเพชรแอนด์มีด้วยก็อย่างแรกก็คือเป็นธุรกิจที่น่าสนใจนะฮะเพราะว่าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่น่ารักมากๆนะฮะก็อยากทำมานานแล้วก็ได้โอกาสมาทำธุรกิจใหม่ให้กับเซ็นทรัลนะฮะเราก็มาสตูดี้ไอ้ตัวตลาดเนี่ยแล้วเห็นว่าตลาดของในเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะฮะ40,000 ล้านนะฮะแล้วก็โตมา10-12 ปีไอ้10%นะฮะแล้วก็คู่แข่งเนี่ยก็น้อยมากเราก็คิดว่าเป็นโอกาสดีและเวลาดีเนี่ยที่เข้าไปแล้วลองขยายธุรกิจแล้วเป็นเทรนด์ทั่วโลกด้วยว่าตอนนี้คนก็มาเลี้ยงหมากับแมวเนี่ยมากขึ้นนะฮะเพราะว่าถือคล้ายๆเป็นลูกเลยนะฮะเราก็คิดว่าเราก็เป็นจุดเวลาที่น่าจะเข้าไปทำตอนนี้ฮะคือตอนนี้เพชรมีเนี่ยมีสาขาเดียวนะฮะที่ Central Westgate แต่ปีหน้าเนี่ยมาที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยเราก็จะเปิดอีก8-12 สาขานะฮะแต่ถ้าเกิดคุณไม่สะดวกที่มาที่ Central Westgate เนี่ยคุณก็ช็อปสินค้าของเราได้นะฮะที่ petandme.com นะฮะเราก็จะมีสินค้าที่มากมายมากกว่าที่สาขานะฮะเพราะว่ามันไม่มีลิมิตในด้าน storage นะฮะแล้วก็เซอร์วิสของเราเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ออนไลน์อย่างเดียวมันจะเป็นเซอร์วิสที่เชื่อมกับออฟไลน์สโตร์ก็เป็นออมนินะฮะที่คนก็มาอาจจะมาซื้อของหรือมารับที่นี่ได้นะฮะหรือว่าเราก็มี personal shopper ก็คือว่าคุณก็อาจจะคุยกับคนที่เชี่ยวชาญในด้านอาหารหรือว่าเนี่ยแล้วก็เขาก็ตอบคุณได้แล้วก็ส่งของไปที่บ้านคุณได้นะฮะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารนะคะพร้อมอัปเดตโปรโมชั่นในแต่ละวันของทางร้าน Pet and Me ได้ที่เว็บไซต์รวมไปถึง Facebook Fanpage ของ Pet and Me ได้เลยนะคะโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะนำโดยแพทย์หญิงประภาพรปราดพยนต์แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลกรุงเทพกล่าวถึงการเปิดให้บริการโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะสำหรับบุคคลที่หายจากโรคโควิด-19 โดยจะเป็นการออกแบบโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพเฉพาะบุคคลเพื่อให้ตรงกับปัญหาของผู้ป่วยและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยได้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่แล้วก็ปลอดภัยโดยจะมีการตรวจประเมินร่างกายจากทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะและดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องด้วยทีมกายภาพบำบัดเราก็นักกิจกรรมบำบัดตลอดโปรแกรมอีกด้วยก็โดยทั่วไปนะคะหลังจากที่ผู้ป่วยหายจากโควิดเนี่ยผู้ป่วยแต่ละท่านก็อาจจะมีปัญหาที่หลงเหลืออยู่หลังจากที่หายจากโควิดแล้วซึ่งแต่ละคนก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นอาจจะเกี่ยวข้องกับระบบหายใจระบบหัวใจหรือหลอดเลือดแล้วก็ระบบกล้ามเนื้อรวมถึงระบบประสาทแล้วก็ระบบสมองซึ่งโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพการหลังจากหายจากโควิดเนี่ยเราก็จะมีการพบแพทย์นะคะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูแล้วก็มีการตรวจประเมินร่างกายรวมถึงร่วมกันวางแผนโปรแกรมที่เราจะออกกำลังนะคะให้ตรงกับเป้าหมายของผู้ป่วยให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตนะคะประจำวันได้อย่างเต็มที่แล้วก็สามารถกลับไปทำงานได้อย่างปลอดภัยค่ะผู้ป่วยหลายท่านนะคะที่มีปัญหาเรื่องอาจจะมีเสมหะหรือว่าหายใจไม่อิ่มหายใจแล้วเหนื่อยง่ายนะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับปอดอาจจะมีผังผืดหรือว่ามีปัญหาในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนตรงนี้เราก็จะมีโปรแกรมทำกายภาพเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพปอดนะคะแล้วก็จะมีเครื่องที่จะช่วยขยายปอดนะคะก็คือไทโลจีเพื่อให้ปอดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนในด้านอื่นๆอย่างเช่นผู้ป่วยหลายคนนะคะอาจจะรู้สึกว่ามีปัญหาในการแบบลุกจากเตียงหรือว่าในการเดินไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันกลับไปได้เหมือนเดิมนะคะตรงนี้เราก็จะยินดีดูแลเพื่อให้กล้ามเนื้อระบบกระดูกระบบข้อเขาแข็งแรงดีขึ้นนะคะรวมถึงกลุ่มผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหาเรื่องตึงหรือว่าปวดจากการนอนนานนะคะในกลุ่มที่ผู้ป่วยเป็นน้อยหรือปานกลางเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องปวดได้ซึ่งเราก็จะมีเครื่องมือต่างๆอุปกรณ์ทางกายภาพที่จะช่วยดูแลแล้วก็ร่วมทำให้ผู้ป่วยเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ลดปวดไปด้วยกันค่ะบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นโควิดนะคะแต่รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาทางด้านระบบต่างๆอย่างเช่นระบบหายใจระบบกล้ามเนื้อระบบประสาทและระบบสมองนะคะก็สามารถเข้าโปรแกรมนี้ได้เช่นเดียวกันซึ่งเราก็จะมีทีมทั้งแพทย์แล้วก็ทีมกายภาพช่วยวางแผนช่วยรักษาแล้วก็ประเมินเป็นระยะเพื่อให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719หรือแอดไลน์นะคะ @ bangkok hospital ได้เลยนะคะ
ิดฉากลงอย่างสวยงามสมศักดิ์ศรีเวทีการแข่งขันกาแฟมาตรฐานสากลนะคะสำหรับการแข่งขัน CP Magic Speed Coffee Art Championship 2021ภายใต้คอนเซปต์นะคะ Science and Sensory ที่รวบรวมทั้งในเรื่องของลวดลายแล้วก็รสชาติเข้าไว้ด้วยกันเป็นครั้งแรกของโลกจนได้สุดยอดบาริสต้า4คนจากผู้เข้าแข่งขันกว่า128คนทั่วประเทศพร้อมคว้าเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทไปเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาณโรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพนะคะโดยได้รับเกียรติจากคุณชลินีผุนลาภมงคลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และความยั่งยืนของ CP Magic เข้าร่วมงานและรวมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะนะคะโดยผู้ที่คว้าตำแหน่งแชมป์ในปีนี้ไปครองได้เป็นผลสำเร็จนะคะคือคุณพัชรทัพทิมชัยด้านรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 นะคะตกเป็นของคุณสิทธิชัยรู้จักคุณเฉลิมรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 นะคะคุณสิทธิพงษ์ยงสิริและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 นะคะตกเป็นของคุณวสุวิศิคำผลนั่นเองค่ะค่ะก็วันนี้นะคะเป็นการแข่งขันที่ชื่อว่า CP Magic Speed Coffee Art Championship 2021นะคะเป็นรายการแข่งขันกาแฟที่ CP Magic เนี่ยจัดขึ้นมานะคะปีนี้ก็เป็นถือว่าเป็นปีที่5แล้วนะคะเราเริ่มตั้งแต่ปี2017นะคะแล้วก็จัดทุกๆปีต่อเนื่องกันมานะคะก็ด้วยวัตถุประสงค์ที่ทาง CP Magic เองเนี่ยอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคนที่มีวิชาชีพในธุรกิจกาแฟก็คือบาริสต้านะคะคือคนที่อยู่เบื้องหลังการสร้างเครื่องดื่มกาแฟให้อร่อยนะคะก็นี่ก็เลยเป็นเวทีที่เราทำขึ้นมาเพื่อจะให้บาริสต้าเนี่ยได้มีสนามในการลงแข่งขันเพื่อที่จะทดสอบฝีมือของตัวเองนะคะตั้งเดิมก็คือเป็นเรื่องของการทำลวดลายบนโฟมนมก็คือลาเต้อาร์ตนะคะคือเดิมเราใช้ชื่อว่า CP Magic Speed Latte Art Championship นะคะคือเน้นไปที่เรื่องของการทำลวดลายบนโฟมนมก็จะเน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์นะคะที่ทำลวดลายต่างๆเพื่อให้กาแฟหรือเครื่องดื่มแต่ละแก้วเนี่ยดูน่ารับประทานมากขึ้นดูน่าดื่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ปีนี้ก็แต่ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปแบบของการแข่งขันให้น่าสนใจแล้วก็ท้าทายมากขึ้นค่ะค่ะก็ต้องอย่างที่บอกว่าปีอันนี้คือความตั้งใจของ CP Magic นะคะต้องบอกว่าความที่ CP Magic เองเนี่ยเราเป็นอยู่ในอุตสาหกรรมผลิตนมและโยเกิร์ตใช่ไหมคะแล้วก็แน่นอนคือกลุ่มธุรกิจกาแฟเนี่ยถือว่าเป็นลูกค้าที่สำคัญของ CP Magicนะคือสัดส่วนของร้านกาแฟที่ใช้นมเมจิเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วเราก็คิดว่านอกจากการที่ CP Magic จะมีผลิตภัณฑ์ที่ดีคือแน่นอนอันแรกเลยสินค้าเราต้องดีแล้วก็ต้องตอบโจทย์ลูกค้าหรือผู้ใช้งานนะคะอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องทำให้ได้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะพัฒนาในแง่ของคุณภาพผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็สูตรต่างๆที่จะตอบโจทย์คนใช้อีกฝั่งนึงก็คือเวทีการแข่งขันแบบนี้แหละค่ะหรืออาจจะไม่ใช่แค่เวทีจริงๆ CP Magic เองเนี่ยมีกิจกรรมที่เราทำให้กับเรียกว่ากลุ่มธุรกิจกาแฟนะคะหรือว่าคนที่เป็นบาริสต้าเนี่ยหลายอย่างมากนะคะแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยในฝั่งนี้คือเรื่องที่เราจะทำเพราะเราคิดว่าเราอยากจะคืนกลับไปให้กลุ่มลูกค้าที่เรียกว่ามีความสำคัญแล้วก็ทำให้เราเติบโตมาได้เพราะเนี่ยเราก็เชื่อว่าอีกส่วนนึงคือการพัฒนาทักษะแล้วก็วิชาชีพของบาริสต้าเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญคือบาริสต้าโตธุรกิจกาแฟโตเมจิก็โตไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะฝากว่าในฝั่งที่เรื่องของการพัฒนาความรู้ความสามารถแล้วก็ทักษะของคนในแวดวงหรือคนในวิชาชีพนี้เป็นเรื่องสำคัญก็เป็นสิ่งที่เมจิจะทำต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะคะมันไม่ใช่แค่วิธีการแข่งขันแต่ว่ารวมถึงโครงการต่างๆที่จะลงไปช่วยผลักดันแล้วก็ส่งเสริมบาริสต้าในปีหน้านะคะในปี2022เองแล้วก็จะมีโครงการใหม่ๆที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มธุรกิจนี้นะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะคะทางรายการก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับสุดยอดบาริสต้าทั้ง4ท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะคะส่วนในครั้งต่อไปนะคะจะจัดขึ้นอีกทีเมื่อไหร่นั้นคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารแล้วก็การจัดกิจกรรมต่างๆนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ cpmagic.com หรือก็ที่ Facebook Fanpage นะคะ CP Magic for Barista ได้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะเกมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องคอยติดตามชมให้ดีค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ